44 ส.ส. 9 ไกลลุ้นปปช.ขอเช็คคำร้องฟันจริยธรรมปมแก้112มีอำนาจรับไว้หรือไม่ปปช.ขอเวลาตรวจสอบคำร้องจริยธรรม44 ส.ส. 9 ไกลว่ามีอำนาจรับหรือไม่ชี้แม้มีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องชี้แจงเมื่อเวลา14 นาฬิกาวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายนิวัติชัยเกษมวงคลเลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีมีการร้องเรียนให้สอบจริยธรรมส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่ลงชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าขอให้เข้าสู่ชั้นกระบวนการตรวจสอบก่อนว่าใช่หน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีมูลให้ปปช.รับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องดูว่าคำร้องเข้าองค์ประกอบหน้าที่ของปปช.หรือไม่และเป็นฐานความผิดอะไรปปช.ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ว่ารับคำร้องมาแล้วและมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมาปปช.จะชี้ได้เลยเพราะจะเป็นการไต่สวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้แม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงในการกระทำหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนปปช.ก็อาจถูกฟ้องว่าละเว้นการดำเนินการโฆษกตำรวจตอบปมดราม่าผู้กองแคทยันไม่มีกฎห้ามตำรวจประกวดนางงามโฆษกตำรวจตอบปมดราม่าผู้กองแคทเผยไม่มีระเบียบห้ามตำรวจประกวดนางงามแต่ต้องไม่กระทบเวลางานโยนต้นสังกัดชี้แจงวันที่7กรัมพ.67พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยกรณีร้อยตำรวจเอกอาทิตยาเบญจปักหรือผู้กองแคทตำรวจหญิงสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติในส่วนงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสารและงานพิธีการด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินสายประกวดนางงามจนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีดังกล่าวว่าอยู่ที่ต้นสังกัดที่ต้องควบคุมกำกับดูแลอยู่แล้วหากมีการไปประกวดก็ต้องดูว่ามีการลาหรือขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบหรือไม่การมอบหมายหน้าที่ต้องไม่ให้เสียหายต่อราชการตำรวจซึ่งตรงนี้ต้นสังกัดจะต้องเป็นคนตรวจสอบควบคุมดูแลเรื่องความประพฤติและการมอบหมายหน้าที่ลักษณะงานยอมรับว่าในระเบียบไม่มีข้อห้ามชัดเจนว่าไม่ให้ประกวดนางงามแต่จะเป็นระเบียบลักษณะกว้างๆไม่ให้ประพฤติหรือไปกระทำการใดที่เป็นการเสื่อมเสียเช่นการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมทุกอย่างมีกฎระเบียบวินัยกำหนดไว้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการสังกัดใดก็จะมีระเบียบอยู่แล้วหากพบว่ามีพฤติกรรมการใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปตักเตือนหรือตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องวินัยพลตำรวจโทอาชญนกล่าวต่อว่ากรณีดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการได้หรือไม่นั้นไม่ขอพูดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดแต่การดำเนินการจะต้องไม่กระทบกับเวลางานราชการต้องมีการลาที่ถูกต้องซึ่งมีระเบียบกำหนดไว้อยู่แล้วโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องคอยกำกับดูแลทั้งนี้กรณีของผู้กองแคทที่ผ่านมามีจะมีเรื่องที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยครั้งนั้นเห็นว่าจะต้องพูดคุยกับทางผู้บังคับบัญชาดูว่าเป็นอย่างไรมีการกระทำหรือความประพฤติแบบไหนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องพิจารณาก่อนเปิดใจเจ้าสาวผู้สร้างตำนานบทใหม่ร้องเพลงคาราบาวในงานแต่งทำเจ้าบ่าวสะดุ้งคลิป
เปิดใจเจ้าสาวผู้สร้างตำนานบทใหม่ร้องเพลงคาราบาวในงานแต่งทำเจ้าบ่าวสะดุ้งจนชาวเน็ตแห่แซวเผยกว่าจะมีทุกวันนี้ผ่านอะไรกันมาเยอะไม่คิดว่าจะเจอคนรักจริงจนได้แต่งงานจากคลิปไวรัลสุดน่ารักในโลกโซเชียลเมื่อเจ้าสาวที่เป็นสาวประเภท2แต่งงานและร้องเพลงคาราบาวบนเวทีทำเจ้าบ่าวสะดุ้งแต่บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักวันที่6กุมภาพันธ์67คุณนาเดียเจ้าสาวเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนและคุณนิกรช่วยจามหรือมังกรเจ้าบ่าวเจอกันโดยแฟนเป็นเชฟอยู่ที่สุขุมวิทและตนเป็นช่างแต่งหน้าทำผมอยู่แถวนั้นพอดีก็สั่งอาหารที่ร้านแล้วแฟนตนมาส่งอาหารด้วยความที่ตนเป็นสาวประเภท2ทุกคนที่รู้จักกันก็จะรู้ดีว่าตนชอบแซวเล่นอะไรกันตามปกติพอร้านจะมาส่งอาหารก็เลยแซวบอกว่าให้เชฟเป็นคนมาส่งเองได้ไหมและเขาก็มาจริงๆพอเจอกันก็รู้สึกถูกชะตาเลยคุยกันมาเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันและมารู้ที่หลังว่าเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่ที่จอนครสวรรค์ก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีกและคุยกันง่ายขึ้นกระทั่งวันหนึ่งเริ่มมั่นใจในความสัมพันธ์เลยคิดที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันและให้เขาลาออกจากงานร้านอาหารแล้วไปเปิดร้านอาหารที่บ้านแทนโดยเปิดทำโต๊ะจีนบ้างและตนก็ออกมาทำงานหลักของตนแต่งหน้าทำผมเหมือนเดิมทุกอย่างลงตัวไปหมดหลังจากคบกันได้ประมาณ1ปีแฟนเลยขอแต่งงานโดยขอที่พ่อแม่ตนเลยตอนนั้นตนก็งงด้วยชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนมาขอแต่งงานโดยที่คุยกับพ่อแม่เลยและเขาดีกับพ่อแม่ตนดูแลพ่อแม่ดีมากก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกันที่ผ่านมาคบกันเขาก็ดูแลตนดีมากด้วยช่วยกันทำมาหากินเป็นคนที่สม่ำเสมอมากตั้งแต่คบกันมาวันแรกจนถึงทุกวันนี้เขาก็ดีกับเราเสมอมาคุณนาเดียกล่าวต่อว่าต้องบอกตรงๆว่าด้วยความที่ตนเป็นสาวประเภท2และมักจะดูออกว่าใครจริงใจไม่จริงใจซึ่งคนนี้ตนดูออกว่าจริงใจกับตนด้วยเนื้อแท้ไม่มีอะไรเสแสร้งออกมาให้เห็นเลยและพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับและดีกับตนด้วยซึ่งตนก็ไม่คิดว่าจะมาถึงทุกวันนี้ถึงขั้นแต่งงานโดยงานแต่งจัดขึ้นวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการแต่งงานของตนก็แต่งแบบบ้านๆชอบอะไรก็ทำแบบนั้นตนเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วเจ้าบ่าวก็เป็นคนชอบเต้นชอบร้องเพลงเหมือนกันเลยคุยกับเจ้าบ่าวว่าถ้าเกิดว่าจะร้องเพลงคาราบาวบนเวทีเขาจะอายไหมเขาก็บอกว่าไม่อายเลยอยากให้ทำทุกอย่างที่อยากทำและต้องบอกว่าตนเป็นสาวประเภท2เพศสภาพเนื้อเสียงอะไรก็คือเป็นผู้ชายอยู่แล้วไม่อยากทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองที่หลายคนเข้ามาแซวหลังจากเห็นคลิปที่เจ้าบ่าวสะดุ้งตอนตนร้องเพลงนั้นเพราะว่าพอถึงเวลาร้องเพลงตนเป็นคนชอบแกล้งเจ้าบ่าวจริงๆแล้วด้วยเพลงคาราบาวอาจจะไม่ต้องร้องเสียงสูงหรือเสียงดังมากขนาดนั้นแต่ตนชอบแกล้งก็เลยตะเบงเสียงร้องใส่เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก็เลยสะดุ้งตามในคลิปซึ่งตนและแฟนเป็นคนที่เล่นเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวไปไหนมาไหนหรือร้องคาราโอเกะกันสองคนก็ชอบร้องเพลงใส่กันอยู่แล้วช่วงแรกที่คบกันตนก็สงสารแฟนเพราะว่ากว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรมาหลายอย่างต้องเจอคนมองตนเป็นสองมุมด้วยเขาก็ทำให้คนยอมรับว่าเขาทำมาหากินแล้วตัวเองก็ทำมาหากินอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินและเขาก็ดูแลตนดีมากๆแต่ตนก็รู้สึกว่าบางทีไปไหนมาไหนไม่อยากเดินใกล้เขาไม่อยากให้เขาอายคนอื่นแต่เขาไม่เคยเป็นเลยมีแต่ถามว่าทำไมตนไม่เดินข้างเขารังเกียจหรือซึ่งตนสงสารเขากลัวเขาอายด้วยสังคมยังไม่ได้เปิดกว้าง 100% ขนาดนั้นหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปตนก็คิดว่ามีหลายมุมมองที่คนเข้ามาคอมเมนต์แต่ตนมองเป็นเรื่องสนุนสนานเพราะตนคิดว่าเป็นงานของตนอยากทำอะไรก็ทำไม่ว่าเสียงจะออกมาดีหรือไม่ดีน่ารักหรือไม่น่ารักก็แล้วแต่คนมอง
แต่ณวินาทีที่ตนได้ร้องเพลงได้อยู่ด้วยกันบนเวทีและร้องเพลงให้แฟนฟังตนก็มีความสุขมากแล้ว